ที่สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์คณะทำงานสมัชชาสุขภาพเพชรบูรณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทำงานวิชาการแกนนำเครือข่ายทีมสื่อสาธารณะเพื่อปรึกษาหารือในการกำหนดประเด็นและแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายเพื่อสุขภาพของคนเพชรบูรณ์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและขับเคลื่อนให้เกิดสังคมสุขภาวะได้มอบหมายให้จัดตั้งคณะทำงานวิชาการในการออกแบบสอบถามสัมภาษณ์แกนนำเครือข่ายให้มีการเสนอประเด็นที่ทีมวิชาการจะรวบรวมสรุปประเด็นเพื่อให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดรับรองและนำไปยกร่างข้อเสนอการทำงานแบบเครือข่ายในระดับจังหวัดนำไปสู่การขับเคลื่อนแก้ไขต่อไปโดยกำหนดกรอบการตอบแบบสอบถามวันที่ 1-15 มิถุนายนทีมวิชาการจะสรุปประเด็นสำคัญ3ลำดับเพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดวันที่ 20 มิถุนายนและส่งให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจารณาจัดเวทีแลกเปลี่ยนโดยประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ก่อนจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดในเดือนสิงหาคมต่อไป